กลับมาพบกันอีกสัปดาห์นึงแล้วนะคะในรายการ Lady Society ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าขออนุญาตอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่จะเป็นสัปดาห์แห่งการอัปเดตข่าวสารค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกิดข่าวคราวมากมายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมในทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะห้องสิรินธรทันตพิพิธชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษากลุ่มผู้จัดงานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยท่านคณบดีและนายกสมาคมศิษย์เก่ารวมแถลงข่าวการจัดงานทันตมหิดลร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวาระครบรอบ50ปีของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่28ถึง29กรกฎาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยในวันพิธีของการเปิดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นองค์ประธานการเปิดงานและนอกจากนั้นนะคะภายในงานการแถลงข่าวยังได้จัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยผ้าไหมในคอนเซปต์อาภรณ์ไทยเทิดไทยองค์ราชันจากห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอโดยได้รับการออกแบบโดยคุณเกษณีกำอยู่สุขและคุณสุดจิตสุดจิตและแฟชั่นโชว์เสื้อยืดรุ่นพิเศษที่ผลิตด้วยเนื้อผ้าทีซีทอพิเศษด้วยเส้นใหญ่คู่ผสมผสานด้วยคอตตอน 65% โพลีอีสเตอร์ 35% ย้อมด้วยสีพิเศษที่ไม่ทำให้ผ้าสีตกใส่สบายระบายอากาศซึ่งแสดงแบบโดยนางเอกสาวสุดสวยนะคะคุณโบเมลดาสุขศรีและนักแสดงหนุ่มสุดหล่อคุณจินจินนะนวรัตน์นั่นเองค่ะในงานนี้นะคะทางการที่โดนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวาระโอกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็เป็นการเดินแฟชั่นโชว์แบบเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำย่อยเล็กน้ำย่อยใช่ค่ะแล้วก็ได้แบบว่าโปรโมทชุดโปรโมทเสื้อตัวนี้ด้วยค่ะเมื่อกี้จะให้ทุกคนได้มาร่วมทำบุญกันใช่ขายเลยแล้วกันนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะมีทั้งหมด 2,000 ตัวเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งตรงปกก็จะเป็นดอกกันภัยใช่ครับเป็นดอกประจำของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเป็นดอกไม้ประจำแล้วเสื้อตัวนี้ก็ออกแบบด้วย Finale Wedding Story ครับใช่ครับในเรื่องของเนื้อผ้าตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นเนื้อผ้านะครับ T4 ก็เป็นเนื้อผ้าพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็สีที่นำมาย้อมเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีก็คือจะไม่ได้ตกนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยจะมีลักษณะของความสบายตัวนะครับก็คือไม่ร้อนด้วยครับผมครับผมก็อยากฝากงานนะครับวันที่28ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็เราก็จะมีเดินแฟชั่นโชว์แล้วก็ยังมีกิจกรรมข้างบนเวทีเนี่ยมากมายเลยแล้วไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีพี่ๆนักแสดงและศิลปินอีกมากมายครับคือเสื้อตัวนี้ครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมทำบุญกัน300บาทก็มีเพียงแค่ 2,000 ตัวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยน้องๆที่ได้โอกาสเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเราก็จะมาสมทบทุนให้กับน้องๆที่ได้โอกาสเกี่ยวกับการรักษาทางช่องปากนะคะเช่นแบบน้องๆที่เป็นปากแหว่งที่ด้านโหนทางเราก็จะนำเงินตรงนี้ไปช่วยน้องๆด้วยร่วมทำบุญกันนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเสื้อนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนผู้ชายอย่างว่าค่ะการสร้างไทยนะคะส่วนที่2ก็ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทย์มหิดลนะคะรวมทั้งเรื่องของสมาคมศิษย์ไทยและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญในครั้งนี้ด้วยการซื้อเสื้อยืดรุ่นพิเศษนี้นะคะได้ที่ชั้น1คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเบอร์โทรศัพท์022007888หรือสามารถนะคะอีเมลสอบถามไปได้ที่ mahidol.dental.foundation@gmail.com นั่นเองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานรำลึกถึง250ปีการก่อตั้งกรุงธนบุรีโดยพลเรือเอกวสินสาลิกภูติประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพลเรือเอกประพฤติพรอักษรมัด
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพลเอกสินทองโกมลประธานชมรมลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราชนายมนัสประจวบจินดาผู้อำนวยการเขตธนบุรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชลทิศศิลรัชตานันท์อดีตนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์เจ้าของประตูน้ำโพลิคลินิกและพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานร่วมกันจัดงานให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณงามความดีของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชให้คนไทยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์จึงได้ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อทุกพระองค์โดยเริ่มการจัดการอบรมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้ได้เข้าใจถึงความเสียสละของบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ด้วยการจัดอบรมที่จังหวัดตากจำนวน 10,000 คนในระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะดำเนินการอบรมต่อไปที่จังหวัดระยองจันทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเดินทัพผ่านและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้จัดการแจกรถเพื่อช่วยชาวสวนสับปะรดที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยได้ทำการจัดซื้อสับปะรดจากพี่น้องชาวสวนเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนกว่า400ตันแล้วและล่าสุดในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาทางทีมผู้จัดงานได้ทำการแจกผลสับปะรดให้กับประชาชนในเขตธนบุรีจำนวน12ตันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เสมือนกับพระองค์ทรงได้กอบกู้ชาวสวนสับปะรดด้วยเช่นกันโดยในขณะนี้นะคะพี่น้องชาวสวนปลูกสับปะรดจำนวนมากยังคงประสบปัญหาด้านราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายลำปางพิษณุโลกอุตรดิตถ์และจังหวัดอื่นๆอีกมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจารย์นายแพทย์เทพวิภิสิทธิ์นะครับเจ้าของปูดูน้ำโพลิคลินิกนะครับกับท่านอาจารย์ชลทิศนะซึ่งท่านเป็นนายกอดีตนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยท่านก็มีจิตอันเป็นกุศลนะครับซื้อนะสับปะรดจากชาวสวนสับปะรดซึ่งราคาตกต่ำมากเราไปซื้อราคากิโลกรัมละ2บาทแล้วก็ลำเลียงมามาแจกให้กับโรงพยาบาลประมาณ25แห่งแล้วก็แจกให้ในจังหวัดตากนะจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรหลายๆจังหวัดเลยครับเพื่อเอาไปแจกให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ทานสับปะรดแล้วนึกถึงชาวสวนสับปะรดมาช่วยกันทานสับปะรดนะครับแจกไปแล้วทั้งหมด400ตันถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็อีก12ตันนะครับคือกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมงานบุญนะครับเราทำบุญให้พระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาส250ปีฉลองกรุงธนบุรีเราได้เริ่มทำกิจกรรม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มที่จังหวัดตากอันเป็นจังหวัดของท่านซึ่งจังหวัดเนี้ยได้รับเกียรติมาตั้งชื่อเป็นกษัตริย์แล้วเป็นจังหวัดที่ได้นามว่ามหาราชซึ่งเป็นจังหวัดเดียวซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นจังหวัดที่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นมหาราชด้วยนะครับเราก็เริ่มต้นที่จังหวัดตากแล้วถัดสัปดาห์นี้เราก็มาทำกิจกรรมที่จังหวัดธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยการแจกสับปะรดเหมือนกันที่ตากเราอบรมเด็กให้เป็นคนดีไปหมื่นคนเราก็มีโครงการว่าจะอบรมเด็กในเขตในฝั่งธนเนี่ยนะฮะในจังหวัดกรุงธนบุรีเนี่ยให้เป็นคนดีก็อีกหลายหมื่นคนซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ในการเขตธนบุรีกับผู้ในการเขตของสารเดียวต้องให้โอกาสท่านนะครับขอบคุณครับก็ฝากถึงคนไทยทุกคนนะครับหรือองค์กรต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือนะพี่น้องด้วยกันนะครับมาทานสับปะรดเพื่อชาวสวนสับปะรดก็ติดต่อไปได้ที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน025176660-1 025176660-1นะครับก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะมาร่วมกันช่วยกันชาติบ้านเมืองให้สมกับที่เราเป็นลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางมูลนิธิขอเชิญชวนให้ประชาชนไทยนะคะหันมาร่วมรับประทานสับปะรดกันมากๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนสับปะรดหรือหากมีองค์กรใดที่สนใจอยากให้ความช่วยเหลือชาวสวนสับปะรดนะคะสามารถติดต่อและประสานงานร่วมกับทางมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์025176660-1นั่นเองค่ะเ
ยังคงเดินหน้าพัฒนายกระดับและผลักดันสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องตามแนวทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลกับการก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 โดยล่าสุดทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวเปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร Food Innovation Service Plant หรือ FISP เพื่อผู้ประกอบการอย่างครบวงจรเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาณเทคโนโลยีจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.อภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดโรงงานในครั้งนี้บนเวทีอีกด้วยค่ะค่ะเป้าหมายก็คือว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยนะคะแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองเนี่ยเราก็มีโครงการ Food Innopolis นะคะหรือเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเราอยากจะให้มีการทำวิจัยพัฒนาในเรื่องอาหารเนี่ยให้มากขึ้นนะคะทีนี้หลังจากงานวิจัยแล้วเนี่ยการที่จะออกมาจนถึงผลิตนะคะเชิงพาณิชย์ค้าขายได้เนี่ยนะคะก็จะมีช่วงที่จะต้องมีโรงงานผลิตนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการระดับSME นะคะหรือว่าวิสาหกิจชุมชนที่เราพบอยู่เนี่ยก็จะมีปัญหาข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นวก็เห็นว่าตรงส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเติมเต็มแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งนะคะให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากได้งานนวัตกรรมใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยก็มาทดลองผลิตนะคะที่โรงงานนี้นะคะแต่ว่ากำลังการผลิตของเราก็อยู่ในสเกลที่สามารถจะนำไปค้าขายในตลาดได้จริงนะคะอีกประการหนึ่งโรงงานของเราก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะตาม GMP เพราะฉะนั้นก็สามารถผลิตแล้วก็ขายได้เลยค่ะใช่ค่ะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากจะทำธุรกิจทางด้านอาหารเนี่ยก็สามารถที่มาใช้โรงงานของเรานะคะเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าผู้ผลิตที่เดิมท่านก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าท่านมีนวัตกรรมตัวใหม่ๆที่ท่านอยากจะลองโดยที่ยังไม่อยากไปใช้ในโรงงานใหญ่ท่านก็อาจจะมาทดลองที่นี่ก่อนค่ะและสำหรับคุณผู้ชมหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร Food Innovation Service Plant หรือ FISP จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการขอรับบริการได้ที่โรงงานนวัตกรรมอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรศัพท์025779177และที่เว็บไซต์ของทางสถาบันนั่นเองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่นะคะเอาใจสาวกชาวไบเกอร์สายพันสปอร์ตกับกิจกรรมล่าสุดจากทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณจินตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการและคุณธีรพงษ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตบริษัทไทยยามาฮ่าที่ล่าสุดนะคะขอทุ่มทุนสร้างครั้งยิ่งใหญ่จัดงานแถลงข่าวการจัดแคมเปญล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์เกษตรนวมินทร์กับการมอบประสบการณ์ความมันสุดพิเศษนะคะเพื่อชาวไบเกอร์โดยเฉพาะในกิจกรรมยามาฮ่าโมโต GP โปรโมชั่นที่จะพาคุณลูกค้าผู้โชคดีนะคะเข้าร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโมโต GP นะคะง่ายๆเลยเพียงแค่คุณลูกค้าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะคะ1ใน4รุ่นยอดนิยมอย่างรุ่น R3 รุ่น R15รุ่น MT03 และรุ่น M/Slash นะคะในระหว่างวันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดี600ท่านที่จะได้รับบัตรเข้าชมงานในครั้งนี้นะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกับการเปิดประสบการณ์สุด Exclusive ที่แรกและที่เดียวในโลกที่ให้ผู้โชคดีนะคะได้ชมชิดติดขอบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในกิจกรรม Yamaha GP Camp โดยได้รับความร่วมมือนะคะจากคุณตนัยสิริชาญวิทยาลมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
ครับก็สำหรับงานวันนี้นะฮะแถลงข่าวโปรโมชั่นดีๆกับยามาฮ่านะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจซื้อรถสปอร์ตของยามาฮ่านะครับซึ่งก็มีอยู่4รุ่นด้วยกันก็คือ R3 R15 MT03 แล้วก็ M Slash นะครับเพื่อต้อนรับ MotoGP นะครับ MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนะครับวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับยามาฮ่าก็ไม่พลาดที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับลูกค้าทุกคนนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าที่ซื้อรถเราอยู่แล้วนะฮะก็ไปร่วมลุ้นนะครับเราก็จะมีเชิญนะครับส่วนลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับแต่ว่าสนใจรถยามาฮ่าครับรุ่นสปอร์ตตามที่ได้แจ้งไว้นะฮะ R3 R15 MT03 M Slash นะครับวันนี้ก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของรถของเรานะครับแล้วก็ร่วมลุ้นนะฮะกับสิทธิ์600ท่านนะครับที่จะถูกดูแลอย่าง Exclusive ที่สุดนะครับนอกจากบัตรยามาฮ่าสแตนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแคมป์สุดพิเศษนะครับซึ่งก็หาที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้แล้วนะครับจัดที่เมืองไทยนะยามาฮ่า GP Camp นะครับต้องเรียกว่าเป็นแคมป์ที่พิเศษตรงที่ว่าติดสนามที่สุดนะฮะออกมาจากเต็นท์ปุ๊บมองไปเห็นสนามเลยนะครับเห็นแกรนด์สแตนเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยามาฮ่าตั้งใจที่จะมอบให้กับลูกค้าเรานะครับรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับวันที่5 6 7ตุลาคมปีนี้นะครับผมก็รับรองว่าไปที่นั่นจะเจอยามาฮ่าต้อนรับอยู่ในทุกจุดนะครับของงาน MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยหรือที่เราเรียกว่า PTT Thailand กลางปีนะครับ2018นะครับครับผมสำหรับเราคงต้องบอกว่าวันนี้ขอแค่เป็นแฟนที่มีหัวใจรักมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ติดตาม MotoGP อยู่นะครับแล้วอยากชื่นชอบความเร็วก็ซื้อรถสปอร์ตของยามาฮ่าใน4รุ่นนะครับ R15 R3 MT03 M Slash นะครับก็ลุ้นสิทธิ์พิเศษนะครับบนตั๋วบนยามาฮ่าสแตนนะครับแล้วก็ลอสซี่สแตนด้วยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับเราสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆในการซื้อรถของเราได้กับดีลเลอร์ทุกสาขาทุกประเทศนะครับตรงนี้เราก็มีสแตนพิเศษสำหรับลูกค้าเราทุกคนนะครับก็อยากให้ลองติดตามข่าวสารดูนะครับอย่างในช่องทางทุกสื่อออนไลน์เนี่ยเราใช้ชื่อว่ายามาฮ่าโซไซตี้ไทยแลนด์นะครับรับรองมีรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนครับผมโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆพร้อมร่วมลุ้นนะคะการจับรางวัลเป็นผู้โชคดีได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Facebook Fan Page นะคะ Yamaha Society Thailand โดยจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่9กันยายนและจะทำการประกาศผลอีกทีนะคะในวันที่12กันยายนนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันที่ Yamaha Society Thailand กันเยอะๆนะคะวันเสาร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในคณะโรงแรมเซ็นทรัลลาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะดร.กิติศักดิ์วงศ์ทิพย์พันธ์ผู้ก่อตั้ง24 Extra นะคะได้จัดงาน24 Moving by 24 Extra เนื้อเหตุผลคือผลลัพธ์นะคะกับการจัดอบรมนะคะสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยภายในงานนี้นะคะได้มีการเชิญสมาชิกทั้งหมดนะคะเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้จัดกิจกรรมนะคะเหมือนแคมป์สั้นๆใน1วันที่เป็นการรวบรวมเอาความสำเร็จในระดับคุณวุฒิเริ่มต้นการทำธุรกิจมารวมพลังกันโดยจะมีรุ่นพี่นะคะที่คอยให้ความรู้และสร้างพลังใจในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อยอดภายในกลุ่ม24 Extra นั่นเองค่ะครับจริงๆแล้วงานวันนี้เราชื่องานว่า BS Clubซึ่งก็ย่อมาจากบอลสตาร์กับซินเวอร์สตาร์นะครับซึ่งเป็นคุณวุฒิเริ่มต้นธุรกิจของบริษัทอายุราเพเน็ตนะครับแล้วก็ทีมเราคือทีม24 Extra เราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พลังเติมพลังให้กับบอลสตาร์วอร์ดและซินเวอร์สตาร์วอร์ดในขณะเดียวกันนะครับคุณวุฒิสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นเขาเรียกว่าโกคลับโกคลับนี่ก็จะใส่เสื้อสีดำทองนะครับก็เป็นคุณวุฒิที่สูงขึ้นจากบอลสตาร์และซินเวอร์สตาร์ก็คือโกสตาร์ดับเบิลโกและก็ทริปเปิลโกถือว่าในโกคลับและใน BS Club เนี่ยคุณวุฒิที่สูงสุดแล้วที่เราให้เกียรตินะครับอย่างเต็มที่เลยก็คือทริปเปิลโกสตาร์นะครับซึ่งวันนี้ทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นทริปเปิลโกสตาร์นะครับมีอยู่2ท่านที่เป็นน้องใหม่เลยเป็นป้ายแดงเลยในคุณวุฒิทริปเปิลโกสตาร์ส่วนอีก2ท่านนะครับก็จะเป็นทริปเปิลโกสตาร์ที่ผ่าน3สถานีของ24 Extra ซึ่งเป็นระบบสู่ความสำเร็จซึ่งเรามีทั้งหมด7สถานีนะครับเราเรียกว่าโอเพนนิ่งนะครับซึ่งเราจัดที่โรงภาพยนตร์วันนั้นก็เรียกว่าโอเพนนิ่งนะครับแล้วก็อินเนอร์เป็นหลักสูตรอีกหลักสูตรนึงกับแอคชั่นใครที่ผ่าน3หลักสูตรนี้แล้วมาเข้างาน BS Club เนี่ยเราก็จะมีโล่รางวัลให้ด้วยครับอยากจะบอกว่า BS Club
เป็นหลักสูตรเป็นคลับสำหรับคนมีระดับและคนที่สามารถประสบความสำเร็จในขั้นสูงได้เป็นคลับเริ่มต้นที่ดีมากๆครับมีความอบอุ่นมีพลังนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจมีโค้ชคอยดูแลในเส้นทางนี้นะครับในโรดแมป7สถานีแห่งความสำเร็จเนี่ย BS Club เป็นสถานีที่4ของ24 Extra ซึ่งไม่ควรพลาดนะครับบางคนเองเนี่ยยังไม่เคยเข้าคลับนี้ก็อยากเชิญชวนส่วนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะบอกว่าใน24 Extra เรามีระบบให้ท่านเดินแบบเนี้ยนะครับแล้วสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนผมการันตีว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนครับคำกล่าวที่ว่าการทำดีย่อมได้ดีเสมอที่เราทุกคนต่างเคยได้ยินได้ฟังและเข้าใจถึงความหมายของคำพูดนี้ยังคงใช้ได้จริงในปัจจุบันกับเราทุกคนทุกอาชีพและนี่จึงถือเป็นที่มาของการมอบรางวัลพระกินรีคนดีของแผ่นดินครั้งที่8ประจำปี2561โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทในโครงการปณิธานความดีแทนคุณแผ่นดินซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานตาสัญลักษณ์พระนามย่อยสสไว้ประดิษฐานประจำบนโล่รางวัลเพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไปแก่เหล่าศิลปินดารานักแสดงนักธุรกิจรวมทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตและหนึ่งในนั้นนะคะคือผู้บริหารสาวสวยจากแบรนด์ Stone Magic World ภายใต้การบริหารงานโดยคุณภัสสิตามารับรางวัลกินรีนะครับพระกินรีนะคะเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นปณิธานของความดีที่เราเองก็สานต่อเจตนารมณ์ทั้งตัวแบรนด์เราหรือว่าบุคคลของเราที่มาร่วมงานกับเราทุกคนค่ะก็นะคะติดตามเรานะคะติดตามความรู้ดีๆไปที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเพื่อไปเรียนก่อนไปเรียนเปลี่ยนวิธีคิดก่อนครูสอนคลิปฟรีมากกว่าพันคลิปนะคะหรือจะไปดูนะคะข้อมูลสินค้าอยากจะรู้สินค้าเป็นอะไรนะคะไปดูที่หน้าเพจนะคะ Stone Magic World นะคะแบรนด์นี้สร้างเศรษฐีหน้าใหม่เพียบเลยนะคะทางรายการ Lady Society นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณภัสสิตาและคุณคิว2ผู้บริหารจากบริษัท Stone Magic World ที่คิดดีทำดีและปฏิบัติดีจนส่งผลให้ธุรกิจมีแต่ดังมีแต่ปังจนยอดขายถล่มทลายกระจายไปทั่วทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศกันเลยแหละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากแบรนด์ Stone Magic World สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะของ Stone Magic World นั่นเองค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนหรือ AEC ไทย Development Cup จัดงานมอบรางวัล50ต้นแบบนักธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี2018หรือ Inspiration Award 2018เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับนักธุรกิจน้องใหม่นะคะที่น่าสนใจและมีความแตกต่างด้านการทำธุรกิจจากธุรกิจที่มีอยู่ทั่วไปรวมทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดให้กับบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาและต้องการมีธุรกิจของตนเองให้กล้าคิดกล้าทำกล้าพัฒนาภายใต้แนวความคิดและจรรยาบรรณที่ดีของการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคโดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมอาเซียนร่วมเป็นประธานภายในงานและมอบรางวัลในครั้งนี้โดยนักธุรกิจที่จะสามารถเข้ารับรางวัลจะต้องผ่านการพิจารณาและคัดกรองมาเป็นอย่างดีจากทางนักวิชาการในหลากหลายสาขาอาชีพว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจากทางสมาคมทุกประการและหนึ่งในนักธุรกิจผู้บริหารที่สามารถผ่านการคัดเลือกได้แก่คุณพรเทพวงอนุเจ้าของธุรกิจศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองแสงอรุณออโต้คาร์นั่นเองค่ะรางวัลต้นแบบนักธุรกิจดาวรุ่งแห่งปีเลยก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานแกะรอยยักษ์ด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับอันดับแรกก็คือผมว่าต้องการก่อนเราต้องมีความอยากนะครับในการทำธุรกิจบางคนอาจจะรวยแล้วก็อาจจะแบบรวยแล้วไม่อยากทำหรือบางคนอาจจะแบบมีเงินน้อยแบบว่า
เฮ้ยมันยากไม่อยากทำไอ้ตัวนี้สำคัญนะครับอันดับแรกเลยพอเราต้องการเสร็จแล้วเราก็ต้องคิดนะครับอันนี้ต้องคิดให้หนึ่งก็คืออาจจะแตกต่างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือต้องลงมือทำนะเรามีเพจนะครับมีเพจมีเว็บ2เว็บนะครับมีเพจประมาณ3เพจแล้วก็หน้าร้านเราก็จะอยู่ที่ถนนเลขชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ถ้าเข้าคนจริงค้นหาง่ายๆเลยก็พิมพ์แค่ Google แล้วพิมพ์คำว่าแสงรุ่นออโต้คาร์นี่คือขึ้นทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ทั้งหมดเลยครับง่ายสุดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราก็0950589999นะครับทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพรเทพนะคะเจ้าของธุรกิจศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2แสงอรุณออโต้คาร์ที่มีแนวทางการบริหารธุรกิจที่แตกต่างแต่ว่าใส่ใจและคำนึงถึงคุณภาพรวมทั้งประโยชน์ที่ทางลูกค้าจะได้รับจนสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันและคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากทดลองและใช้บริการของแสงอรุณออโต้คาร์สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แสงอรุณออโต้คาร์ .com นั่นเองค่ะอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกมและรายการ Lady Society ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ